วัสดีครับผมปาชินโตครับเย้วันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยทำการเก็บกวาดห้องนอนนะฮะวันนี้ขณะพักเหนื่อยนะครับเราก็เลยจะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพาชมห้องนอนของผมสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะปกติห้องเนี่ยนี่ครับถ้าเข้ามาจากประตูห้องเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปผมนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเตียงนะฮะเตียงที่เอาไว้ให้กีตาร์นอนนะฮะตอนนี้เอาเตียงออกไปแล้วนะฮะตัวนี้เอาเตียงออกไปแล้วเดี๋ยวก็วางกีตาร์รอนะฮะแต่คราวนี้ก็กำลังเก็บของกันครับตรงนี้ฮะปกติตรงนี้เป็นที่วางกองไฟฟ้านะฮะกลางวางกองไฟฟ้านะตอนนี้เอากองไฟฟ้าแอบมุมไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับถ้าใครเคยดูคลิปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกมุมที่ตั้งกล้องนะฮะแล้วเราก็จะอันนี้ก็คอมพิวเตอร์นะฮะใครเคยดูคลิปผมเนี่ยผมจะถ่ายมุมนี้ตลอดนะถ้าสังเกตดูนะฮะจะเป็นมุมประมาณนี้นะเออก็คราวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมใหม่นะฮะมุมในการถ่ายคลิปใหม่นะฮะจริงๆเนี่ยกีตาร์นี่ที่เห็นว่าเรียงๆกันขนาดนี้นะฮะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาไปไว้ในห้องโรงเรียนสอนดนตรีข้างล่างของผมนะฮะก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณนี้นะฮะก็นะฮะอยู่ข้างล่างน่าจะประมาณ7ตัวได้ฮะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในห้องผมก็ยังไงนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าห้องใหม่ของผมเวลาจัดเสร็จแล้วจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ